ซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ร่วมเช็คอินโดยธัญพืชตราไร้ทิพย์อรุณสวัสดิ์ค่ะเปรี้ยวปากมาแล้ววันหยุดแบบนี้ใครยังไม่มีแพลนไปไหนตามรอยเปรี้ยวปากมาหาของอร่อยด้วยกันนะคะวันนี้พามาเดินชิลย่านเก่าแก่อย่างราชวัตรชี้เป้าร้านเด็ดที่การันตีความเก่าด้วยตัวเลขอายุของร้านบอกเลยว่าเก่าแก่แต่เก่าทุกร้านแน่นอนโอเค yeah. ขอบคุณครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับเปรี้ยวปากมาแล้ววันนี้นะคะเราเชิญคุณผู้ชมมาที่ย่านราชวัตรค่ะซึ่งเป็นย่านเก่าแก่ที่มีร้านเก่าๆเต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะมาปักหมุดราชวัตรร้านเก่าแต่เก่ากันนะคะซึ่งยาวเลยตั้งแต่สี่แยกราชวัตรนะคะมาที่ถนนนครชัยศรียาวไปจนถึงทางรถไฟสามเส้นค่ะตั้งแต่เช้าไปจนถึงค่ำนะก็คือจะมีแบบสองข้างทางจะมีร้านเยอะแยะมากครับทั้งร้านอาหารอร่อยอร่อยนะร้านคลาสสิกคลาสสิกก็เยอะซึ่งถ้าใครมาที่ย่านนี้นะครับคนที่ชอบถ่ายรูปสไตล์แบบวินเทจคลาสสิกนะก็ต้องเลิฟย่านนี้มากเอากล้องมาหยิบแต่ว่าวันนี้เราจะงดถ่ายรูปเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะกินอย่างเดียวกินเต็มๆเลยคุณเป็นใครเนี่ย คุณไม่ใช่จอยแล้วคุณคือใครอ่ะงั้นเตรียมหยิบกล้องขึ้นมาเลยอ่ะโอเคถ่ายไม่ได้คุณไม่ถ่ายรูปคุณจะกินอย่างเดียวเนี่ยใช่โอ้นิวเยียร์นิวจอยมากคุณโอเคไหมล่ะโอเคมากผมโอเคมากคุณแฮปปี้กับสิ่งนี้นะงั้นไปตะเวนกินกันเลยมาตามมาครับคุณจอยนี่จับสามกระทะใหญ่เลยอ่ะสามกระทะเลยเต็มๆอยู่กับคุณยายด้วยครับคุณยายสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าของสูตรตัวจริงๆเลยคุณยายสมอนค่ะคือแค่เห็นบรรยากาศร้านก็รู้แล้วว่าเป็นร้านเก่าแก่ก็เก่าจริงๆครับร้านนี้กับร้านสวัสดีราชวัตรกับคมาย่าราชวัตรห้ามพลาดเลยร้านนี้คุณยายค่ะเก่าแต่เก่าของเราไม่เปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดมาถ้าปีหน้า50แล้วค่ะ50ปี50ปีแล้วอันนี้คือคุณยายคิดสูตรเองทั้งหมดไหมคะทั้งหมดค่ะทั้งหมดมันเริ่มจากอะไรคะแล้วก็เคยขายถังแตกนี่ยายก็อยากจะขายหอยทอดผัดไทยก็พยายามว่าเออหอยทอดนี่แป้งเราก็ผสมไม่อร่อยอ๋อมันอยู่ในแป้งผักชีก็หอมไปหน่อยใส่เกลือไปหน่อยเวลาทอดแล้วมันจะหอมอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนอกจากผัดไทยหอยทอดแล้วอะไรเป็นเมนูเด็ดอีกบ้างครับโอ้มันเด็ดทั้งนั้นเลยโอ้ยดูสิหอยทอดผัดไทยนมกุ้ยช่ายนมประกาศขนมเทียนบะจางข้าวต้มมัดอร่อยทางนั้นอร่อยหมดเลยผัดไทยของคุณยายไม่ต้องเติมรสจัดไม่ต้องปรุงแล้วอร่อยแล้วเลยอร่อยแล้วคุณยายเคยยังผัดอยู่บ้างไหมคะคุณยายผัดดีกว่านี้เออคุณเต๋อฉันผัดโอ้ยคุณยายได้ไหมคะแต่ตอนนี้อายุมากแล้วมันไม่ได้แล้วมันถ้างั้นเดี๋ยวขอลองชิมเลยนะครับคุณยายครับได้หมดหอยเอานิ่มก็ได้เอาเปียกก็ได้เอากรอบก็ได้เอานิ่มได้ไหมครับเอานิ่มแล้วจะเอาผัดไทยกับกุ้ยช่ายค่ะเดี๋ยวผมไปรอที่โต๊ะนะครับได้ครับนี่เรามาดูของเรากันบ้างครับค่ะเฮ้ยคือผัดไทยนี่ผมชอบมากคือสีสันมันดูดีมากเลยอ่ะชอบที่การที่เขาแบบเหมือนเอาไข่ครับค่ะมาไว้ด้านบนแล้วไข่มันจะกึ่งสุกกึ่งดิบมันมีความแบบกึ่งลาวานิดๆโอ้โหดูดีมากคือเขาจะใช้เป็นเส้นจันนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างก็คือว่าซอสของเขาเนี่ยไม่ได้ทำไว้ทิ้งไว้นะแล้วก็มาใส่ทุกจานนะเขาทำใหม่หมดเลยคือเหมือนปรุงใหม่ทุกจานเพราะฉะนั้นรสชาติก็จะแบบสดใหม่กลมกล่อมอร่อยเออที่บอกว่าไม่ต้องปรุงอ่ะเพราะคุณยายปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างอันเนี้ยค่ะผัดไทยอ่ะความเปรี้ยวนะคะเขาก็จะใช้เป็นน้ำส้มหมักสูตรที่ร้านเองโดยไม่ใช้น้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแท้ทำให้เราได้กลิ่นหอมแบบน้ำปลาแท้ชัดเจนมากๆเลยกลิ่นน้ำปลาแท้หอมมากรสชาติกลมกล่อมกำลังดีครับมาที่หอยทอดบ้างนะคะคือหอยทอดเนี่ยนะคะคุณยายบอกว่าให้เราอ่ะทีละคำนะคะตัดมาก่อนค่ะแล้วก็ใส่น้ำส้มน้ำส้มอันนี้นะคะคุณยายใช้พริกจินดาค่ะปั่นกับน้ำส้มเธอบอกว่าให้เทไปเลยนะคะแล้วก็โรยด้วยพริกนิดนึงคุณยายจะนั่งรีฟอยู่ข้างๆต้องทานให้ถูกต้องตามหลักของคุณยายเท่านั้นด้วยหนูทำได้ดียังคะแล้วก็กินคำนี้นะคะโอเคอาปากเลยอาปากเลยอาปากด้วยอาปากด้วยอาปากนะอยากให้คุณยายมานั่งตรงนี้ด้วยเลยอ่ะเป็นไงครับ
ชอบแป้งอ่ะเหมือนที่คุณยายบอกว่าหอยทอดอ่ะหอยที่ไหนมันก็เหมือนกันมันต่างกันที่แป้งคุณเต๋อคะที่เด็ดค่ะกุ้ยช่ายเหรอครับค่ะมีอะไรบ้างนะคะเนี้ยกุ้ยช่ายนะครับก็จะมีไส้เผือกไส้มันแก้วแล้วก็ไส้ผักค่ะก็เป็นไส้แบบออริจินอลแต่ว่าขายดีมากนะจริงอีกอย่างนึงครับที่อยากแนะนำครับขนมประกาศครับอันนี้ขนมประกาศมาจากเป็นสูตรมาจากรุ่นของคุณพ่อเลยมาจากเมืองจีนเลยเขาบอกเด็ดมากเหมือนกันอร่อยก็สำหรับย่านราชวัตรนะครับนอกจากของกินอร่อยอร่อยแล้วเนี่ยยังมีแบบสถานที่ท่องเที่ยวให้ไปถ่ายรูปเล่นได้แบบสวยงามมากครับไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งอนันต์ก็อยู่ใกล้ๆนะครับหรือว่าวัดเบญจมเบญจมบพิตรก็อยู่ใกล้ๆเหมือนกันสมมติถ่ายรูปจนเหนื่อยเดินทางทั้งวันแบบออกทริปปุ๊บหิวปั๊บมานี่เลยสวัสดีราชวัตรค่ะใช่ครับเราหอยทอดสัมภารกันนะคะเก่าแต่เก่าที่อร่อยมากๆเราขอบคุณคุณยายกันดีกว่าอู้จริงจริงนะเชิญคุณยายนะครับอร่อยขนาดนี้นะครับทางเราก็ขอมอบน้ำปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์หอมกลิ่นปลาทะเลถึงรสชาติอาหารไทยนะครับให้กับคุณยายด้วยนะครับไปเพิ่มความอร่อยครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอดูของสิวไว้ให้ก่อนค่ะคุณยายฝากร้านคุณผู้ชมหน่อยค่ะร้านสวัสดีราชวัตรอยู่เยื้องตลาดค่ะเยื้องตลาดราชวัตรแวะมาได้อร่อยแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณคุณยายนะคะขอบคุณครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงวันนี้เราอยู่ที่ถนนนครชัยศรีซึ่งเลยแยกราชวัตรมานิดนึงนะคะต้องบอกว่าร้านอร่อยร้านเก่าแก่เพียบอย่างเช่นร้านนี้เลยค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ตลาดราชวัตรเปิดมาแล้ว20ปีครับผมดังมากๆดังมากครับหรือว่าเป็นฝั่งตรงข้ามอีกร้านนึงที่ดังมากคือร้านหมูทอดราชวัตรนี่เองครับร้านนี้ก็คือ30ปีแล้วมีหมดเลยทั้งหมู3ชั้นมีหมูทอดหมูยะโอ้เยอะแยะอร่อยคือเพลินมากนะคือเหมือนถ้ามาย่านเนี้ยคือของกินร้านดังเรื่องไม่ถูกอ่ะว่าจะกินร้านไหนดีอ่ะเยอะเยอะมากคุณอยากทานอะไรเพราะถ้าพวกก๋วยเตี๋ยวร้านวิโรจน์ก็ดังนะวิโรจน์โภชนาใช่ครับเย็นตาโฟนี่คือเด็ดมากเขาบอกว่าเปิดมา60ปีแล้วถึงแล้วครับคุณจอยคือถ้าคุณนึกถึงเป็ดนะครับต้องร้านนี้เลยครับย่านราชวัตรครับร้านวันสตาร์เป็ดย่านราชวัตรนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆยังไม่ต้องทานนะแค่เห็นเป็ดดูดิดูหนังดูความมันของมันก็รู้สึกว่าต้องอร่อยแน่ใช่ไหมคะใช่ครับใช่เป็ดเราทำสูตรพิเศษเป็นสูตรของที่ร้านนะฮะที่แบบว่าพ่อเขาเหมือนกับมีเชฟคนหนึ่งเขาเรียนรู้มาตกทอดมาเลยครับเปิดมา25ปีได้แล้วประมาณนะฮะมีเมนูอะไรบ้างคะมีที่สั่งประจำนะฮะข้าวหน้าเป็ดบะหมี่เป็ดแล้วก็เกี๊ยวกุ้งอ่ะแต่ว่าเรามีเหมือนกับมีจำกัดเหมือนกันอย่างเงี้ยเพราะว่ากุ้งเรามาทำได้เยอะครับเป็นกุ้งตัวฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็ดก็หมดเร็วมากเหมือนกันนะครับฮะใช่ใช่อย่างวันนี้นี่ก่อนหน้าคุณมานี่ก็คือหมดไปรอบนึงหมดไป2หรือ3รอบแล้วฮะโอ้โหนี่ทำเพิ่มมาเพราะว่าเดี๋ยวกูไม่มีถ่ายวันนึงต้องย่างเป็ดประมาณกี่ตัวคะเฉลี่ยฮะ40 50ตัวฮะค่ะถ้าอย่างนั้นสั่งอะไรเนาะได้ครับไปเอาเป็นบะหมี่เป็ดค่ะแล้วก็เอาเกี๊ยวด้วยส่วนเต๋อแล้วก็หน้าเป็ดค่ะได้ๆครับจะทำให้ครับเชิญนั่งก่อนคุณคือไม่ต้องถามผมเลยคุณสั่งแทนไม่มี3อย่างหรอกกิน2อย่างแต่ก็กินใช่ไหมคุณพี่ชอบเหรอใช่ไหมคะแล้วผมพาคุณมาแท้คือเป็ดที่นี่ไม่เหมือนใครจริงครับรสชาติเขาอร่อยมากครับเพราะว่าเป็ดนะครับเขาจะหมักกับเครื่องเทศนะ1วันเต็มๆแล้วหลังจากนั้นถึงค่อยเอามาย่าง45ทีครับเพราะฉะนั้นแบบกลิ่นของมันเนี่ยมันจะเข้าไปในเนื้อเป็ดก็ใช้เป็ดเชอรี่เข้าไปในเนื้อเป็ดโบทานกับข้าวกับน้ำราดนี่โอ้อร่อยส่วนใครที่แบบเป็นสายเส้นนะคะแนะนำเลยคืออย่างบะหมี่เป็ดอะค่ะน้ำเป็ดเขาก็คือเป็นน้ำอันเดียวกับที่เขาใช้ราดข้าวนั่นแหละค่ะก็คือเป็นสูตรเฉพาะของเขาเลยนะซึ่งเขาจะเอาแบบว่าเอาน้ำเอาเครื่องเทศกว่า10ชนิดเลยนะคะไปเคี่ยวกับน้ำซุปซี่โครงกระดูกเป็ดเคี่ยวไปเคี่ยวมา 2-3 ชั่วโมงก็จะได้น้ำราดที่แบบอร่อยมากๆแล้วหนังร่อนอร่อยโอ้หนังมันหอมมากเลยเนาะเป็ดอ่ะคือแบบไม่มีกลิ่นเลยใช่เออจริงไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นสาบเลยแล้วก็แบบว่ามันฉ่ำมากเลยตัวหนังมันอ่ะเกี๊ยวนี่มีจำนวนจำกัดด้วยนะเฮียบอกเป็นเกี๊ยวกุ้งที่รสชาติแบบดีมากครับเพราะว่าในเกี๊ยวเนี่ยเขาจะมีแบบเป็ดด้วยมีหมูกรอบไปเข้าไปด้วยหมูกรอบอ่ะแช่ในน้ำซุปยังกรอบอยู่เลยเออทำไมอ่ะเขาแบบมีวิธีการย่างพิเศษอะที่ทำให้แบบมันกรอบได้นานมากกรอบเหมือนนี่เลยอะกลางหมูอะเออกรอบเนี่ยนี่คือแช่น้ำตั้งนานเลยกรุ๊ปเลยวันสตาร์เป็ดย่างเขาดีจริงๆให้คุณผู้ชมชิมนะคะมาค่ะร้านเขาเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งนะคะร้านอยู่ตรงข้ามกับตลาดราชวัตรนี่แหละค่ะเปิดทุกวันเลยดีเนาะใช่ต้องบอกว่าย่านราชวัตรนะคะข
ของอร่อยเขาแบบเยอะพี่เพราะว่าไม่อร่อยจริงไม่สามารถอยู่มาได้เก่าแก่ขนาดเนี้ยเพราะทุกร้านที่อยู่คือการันตีเลย20 30 40ปีถ้าไม่อร่อยจะอยู่ได้นานขนาดนี้ได้ยังไงจริงมั้ยร้านเก่าแต่เก่าไงใช่เปรียบเสมือนคุณจอยที่อยู่ในวงการนี่อยู่ยาวคือแบบเก่าคุณภาพเฮ้ยแต่มันก็ดูเหมือนคำชมนะคุณคือราชวัตรก็อาจจะเก่าแก่ไปโอเคอยู่มานานแต่ว่าไม่ได้เก่าแก่ขนาดนั้นแต่เจ๋งคุณมีของไงแต่คุณอย่าเพิ่งอิ่มจากของคาวนะเพราะเราจะมีของหวานต่อด้วยเป็นร้านเด็ดที่แบบรับการันตีว่าอร่อยจริงโอเคแต่ก่อนจะไปทานของหวานกันนะครับตอนนี้น้องออนมีเรื่องราวการดูแลรักษาสุขภาพมาฝากกันนะครับน้องออนอยู่กับคุณหมอที่โรงพยาบาลรามคำแหงนะครับไปพบกับน้องออนกันเลยสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้ออนมีข้อสงสัยค่ะออนเคยพบเจอคนที่มีอาการกล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกครึ่งซี่ค่ะก็เลยสงสัยว่าสาเหตุของอาการนี้เกิดจากอะไรหรอคะก็อาการของโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซี่เนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อที่ควบการแสดงสีหน้าเนี่ยนะครับบริเวณรอบตาแล้วก็มุมปากเนี่ยมีการกระตุกในรายที่เป็นเยอะๆเนี่ยอาจจะมีอาการกระตุกขึ้นที่บริเวณหน้าผากที่อยู่เหนือคิ้วด้านเดียวกันหรือว่าลามลงมาที่บริเวณกล้ามเนื้อบริเวณแถวๆแผงคอนะครับโดยสาเหตุในปัจจุบันเนี่ยที่เราพบกันบ่อยๆนะครับก็เกิดตามหลังการอักเสบหรือบาดเจ็บของเส้นประสาทสมองคู่ที่7ซึ่งทำหน้าที่ในการเลี้ยงกล้ามเนื้อใบหน้าส่วนสาเหตุที่พบได้รองลงมาก็คืออาจจะพบว่ามีวงหลอดเลือดอาจจะไปกดเบียดโดนเส้นประสาทสมองคู่ที่7ปัจจุบันเนี่ยการรักษาประกอบไปด้วย3วิธีการหลักๆอันที่1ก็คือรับประทานยาอันที่2เป็นการฉีดยาโบรูทูลินัมท็อกซินเข้าไปเพื่อลดอาการกระตุกเฉพาะที่ข้อดีก็คือมันเป็นการรักษาเฉพาะจุดมันก็จะไม่มีผลต่อร่างกายในส่วนอื่นๆฤทธิ์ของยาเนี่ยออกฤทธิ์ได้ภายใน 3-7 วันนะครับแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยจะเห็นผลชัดเจนที่ประมาณสัก 3-4 สัปดาห์หลังฉีดยาแล้วการที่3คือการผ่าตัดเพื่อแยกวงหลอดเลือดออกจากเส้นประสาทสมองคู่ที่7ใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะควรจะรีบมาพบแพทย์วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะขอบคุณครับสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas ความอร่อยแบบเก่าๆในย่านราชวัตรยังไม่หมดนะคะเชื่อว่าสายของหวานตัวจริงเนี่ยต้องรู้จัก2ร้านนี้แน่นอนกับร้านขนมครกข้าววังที่มีหน้าให้เลือกกว่า10หน้าและร้านบัวลอยไข่หวานทรงเครื่องอีกหนึ่งของดีย่านราชวัตรจะเป็นขนาดไหนเนี่ยตามไปพิสูจน์กันเลยค่ะไหวไหมครับเนี่ยคนนี้ไหวไหมคะเฮ้ยแต่ว่าเราทำได้ดีนะเอาต้องให้คนอื่นบอกจอยพี่สกุลโอเคไหมคะดีมากเลยครับขอบคุณมากค่ะเห็นไหมอ่ะคุณเสริมคุณแนะนำร้านนี้เลยค่ะอ่ะครับของหวานที่ผมพูดถึงนะครับเด่นดังมากครับร้านนี้ครับขนมครกข้าววังนั่นเองคือคนที่มาราชวัตรนะถ้าอยากทานขนมครกดีๆต้องเจ้านี้เท่านั้นเลยครับอร่อยมากมากครับสวัสดีพี่สกุลก่อนสวัสดีครับ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 ขอโทษแทนจอยนี่ครับไปแบบวุ่นวายยินดีครับยินดีครับไปช่วยนะพี่สกลครับที่มาที่ไปของขนมครกคือเดิมเนี่ยแต่ก่อนเป็นชื่อขนมครกลุงธนิตนะครับครับครับแล้วเราได้รับเกียรติเข้าไปทำถวายในวังครับผมตอนนี้ลูกค้าก็เลยบอกว่าทำไมไม่ใช้ชื่อว่าขนมครกเข้าวังคุณพ่อก็เลยปิ้งก็เลยใช้ชื่อว่าขนมครกเข้าวังตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันเกือบ40ปีแล้วแล้วก็ง่ายเลยนะมันก็ติดหูด้วยใช่ครับแต่ว่านอกจากเข้าวังแล้วยังโกอินเตอร์ด้วยครับผมฮะเราไปต่างประเทศด้วยครับเป็นจากสถานทูตไทยที่สิงคโปร์ครับเปิดแสดงสินค้าเนี่ยครับแต่หนูเห็นว่าที่เนี่ยแบบมันมีแบบหน้าเยอะมากเลยใช่ครับมีประมาณ10ถึง12หน้ามี12นี่ฮะหน้าหลากหลายมากผมขอแอบชิมเลยนะครับได้ครับนี่อยู่ตรงนี้แล้วไฮไลท์จริงๆที่ต้องทานคือหน้าอะไรครับถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็หน้าผักนะครับหน้าผักใช่ครับหน้าผักกับแปะกล้วยแต่ถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นเหมือนพี่เต๋อก็ฝอยทองกับไข่เค็มอย่างเงี้ยครับครับแต่ว่าจอยชอบกินแปะกล้วยผมชอบแปะกล้วยเดี๋ยวผมลองชิมแปะกล้วยก่อนคือบอกรุ่นเหมือนกันนะบอกรุ่นครับอร่อยมากคือขนมครกครับพอทานอุ่นๆร้อนๆเนี่ยแบบอร่อยมากเลยครับแป้งเขากรอบเนอะแล้วก็ที่มันแบบหวานๆเค็มๆแบบไม่ได้หวานจัดอ่ะนี่อย่างไส้เผือกก็คืออร่อยเลยอ่ะพี่ทุกคนครับครับขนมครกนี่กะทิอร่อยมากมีเคล็ดลับสูตรเด็ดของเราคืออะไรฮะขนมครกเราจุดเด่นคือเรากรอบนอกนุ่มในครับขนาดพอดีคำทานแล้วมันละมุนลิ้นนะครับไม่หวานเกินตัวกะทิเนี่ยเราได้รับเกียรติจากเขาส่งที่วังครับเขามาส่งให้เราด้วยครับกล่องนึงเท่าไหร่ครับอ๋อกล่องนึงเราขายกล่องละ40บาทโอเคเนาะปกติเลยนะฝากร้านนิดนึงครับพี่สกลครับฝากร้านได้เลยได้ครับขนมครกเข้าวังของเรานะครับอยู่หน้าร้านหอยทอดสวัสดีครับหยุดทุกวันจันทร์นะครับแวะมาทานกันได้ครับอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนพี่สกลขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีนะครับอ
ถัดจากขนมครกมาแล้วครับของหวานต่อเลยดีไหมฮะนี่ครับที่ร้านนี้เจ้าเด็ดเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบัวลอยไข่หวานทรงเครื่องนั่นเองผมมาทานบ่อยมากสมัยวัยรุ่นใช่ค่ะพี่เต๋อมาบ่อยมากเลยค่ะจำได้ว่าสาวมาไหมคะตอนนั้นมากับหนุ่มและตอนหลังมากับสาวค่ะสาวที่ว่าคุณแม่เหรอครับครับผมไม่ใช่ใครที่มากับหนุ่มด้วยหนุ่มเป็นน้องชายครับพี่เต๋อรอเหมือนเดิมนะคะสวยเหมือนเดิมสวยค่ะสวยสวยกว่าในรูปนะคุณเป็นอะไรเนี่ยทำไมคุณจะต้องมาเอาเครดิตเลยแนะนำเลยครับว่ามีอะไรที่แบบมาปุ๊บต้องสั่งบัวลอยค่ะอร่อยเจ้านี้ไข่ก็มีให้เลือกหลายอย่างด้วยใช่ไหมค่ะมีไข่เค็มแล้วก็มีไข่ธรรมดานะคะอ๋อครับนี่คือเป็นเอาชมเครื่องถูกไหมคะแล้วเครื่องเยอะๆค่ะเปิดมานานหรือยังคะเปิดมาปี40แล้วค่ะจุดเริ่มต้นที่แบบมาเริ่มทำร้านบัวลอยที่นี่ครับมาจากที่ว่าแม่ค้าชอบทานบัวลอยมากเลยค่ะแล้วทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากได้รสชาติแบบที่เราแบบทานเองอะไรเงี้ยเหรอใช่เวลาทำนี่ต้องทำให้อร่อยต่อเขาอะค่ะแต่บัวลอยสีสันเยอะเป็นสีอะไรบ้างอะคะเป็นสีเขียวนี่ก็คือใบเตยนะคะสีม่วงนี่ก็คือมันม่วงแล้วก็สีส้มแครอทสีเหลืองฟักทองค่ะแล้วก็สีขาวนี่ก็คือเผือกนะคะเอาพร้อมใส่ไข่ด้วยนะครับสองไข่ไปด้วยก็ได้ครับสองไข่เนาะจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหนครับอร่อยมากเนื้อแป้งค่ะว่านุ่มมิ่งมากเลยอะว่าแบบอันนี้ก็อร่อยคือไม่ได้หวานจัดนะมันมีความมันเนาะเฮ้ยของคุณดูดีมากเลยอ่ะสองไข่อ่ะไม่ผมชอบปลาชนะเขาด้วยนะเป็นลูกปลานะสัญลักษณ์ที่ร้านก็คือลูกปลาค่ะเพราะว่าบางคนเดินไปแล้วอุ้ยเห็นถ้วยน่ารักก็เลยกลับมาเลยคุณเป็นไงบ้างอ่ะไข่อ่ะอร่อยไหมคะคือผมชอบความเข้มข้นของมันมากครับคือกะทิมีความเข้มข้นมากตัวบัวลอยมีความดึ๊บ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 อะไรเงี้ยมันแบบนิ่มๆใช่ค่ะแล้วก็จะไม่ใหญ่เกินไปแบบชิ้นกำลังดีทานเข้าไปแบบคำหนึ่งก็แบบโอ้โหเด็ดเลยอร่อยสำหรับคนที่ชอบทานไข่เค็มนะครับกับของหวานมันเข้าอยู่แล้วมีความหวานผสมเค็มมันก็จะรสชาติกลมกล่อมขึ้นมาเองคุณแม่ครับฝากร้านนิดนึงครับร้านอยู่ที่ตหน้าตลาดราชวัฒน์นะคะตรงข้างป้อมตำรวจค่ะครับเวลาเปิดก็4โมงเย็นนะคะปิดก็2ทุ่มครึ่งขายทุกวันค่ะเว้นวันจันทร์นะคะหรือใครนึกไม่ออกตามชามมาเลยครับชามปลาตามปลามาเลยค่ะเจอแน่ๆครับอยู่ติดกับป้อมตำรวจเลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับถ้าเป็นย่านเก่าแก่นะสถานที่ที่แบบเหมือนเก่าๆเนี่ยจะมีร้านแบบเด็ดๆเนี่ยร้านอาหารอร่อยๆทั้งของคาวของหวานเนี่ยซ่อนอยู่ตามซอกหลืบต่างๆเยอะแยะมากเลยสำหรับใครที่แบบนึกไม่ออกว่าอยากทานอะไรนะครับแวะมาที่ราชวัฒน์ได้นะครับมีของอร่อยเยอะแยะมากมายเราปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยค่ะเพราะว่าแต่ละร้านการันตีความอร่อยด้วยเปิดมาเก่าแก่20-30ปีไม่อร่อยจริงอยู่ไม่ได้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้เรา2คนไปตามรอยร้านไหนนะคะบอกมาได้เลยค่ะที่ Facebook เปรี้ยวปากค่ะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันเสาร์นะครับเวลา 18:50 ครับผมอย่าลืมนะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวมาเปรี้ยวกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหลาไปด้วยชาบัวลอยนี่ผมจะหมดแล้วเนี่ยคุณแม่ผมเบิ้ลได้ไหมฮะได้ค่ะเอาได้สิทีมงานไม่ทานเลยคะทานได้เอามาทานกันให้หมดมาตะก้อมาเสาร์หน้าเปรี้ยวปากพาจัดจ้านกับเมนูอาหารไทยเริ่มที่สูตรเด็ดปลาร้าหลนโบราณแล้วไปชิมผัดไทยแหนมสูตรตำนานกว่า50ปีปิดท้ายกับอาหารไทยโบราณริมแม่น้ำเจ้าพระยารับรองว่าฟินแน่นอน